그เธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งลงมาให้ยอมมอบตัวซะก่อนที่มึงจะมีโอกาสแก้ตัวโอกาสแก้ตัวยังไงวะให้กูเข้าไปแก้ตัวในคุกเหมือนที่ไอ้วะลงมาส่งพ่อกูเข้าไปเนี่ยเหรอมึงต้องยอมรับมันเป็นผลจากการกระทำของมึงเองการกระทำของกูทำอะไรผิดวะปกป้องกูทำอะไรผิดไอ้วะลงมันทำให้ครอบครัวกูเป็นแบบนี้มันทำลายครอบครัวกูแค่ทำให้มันรู้สึกเหมือนที่กูรู้สึกแล้วกูผิดตรงไหนมึงผิดมึงชั่วไอ้ตุลต่อให้มึงยิงกูตายแล้วมึงหนีไปได้แล้วชีวิตมึงยังไงต่อวะหนีต่อไปหลบๆซ่อนๆหัวซุกหัวซุนไม่ต่างอะไรกับที่มึงติดคุกหรอกคุกที่มึงสร้างไว้ขังตัวมึงเองไงตุลมันนี่เฮ้ยไอ้ปกป้องมึงที่แสหาเรื่องจริงเลยอยู่ดีไม่ว่าดีดันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของไอ้บรงเลยทำให้กูต้องฆ่าล้างโคตรให้หมดกูไม่ได้แสหาเรื่องเว้ยเขาเรียกว่าผมลิขิตปากดีนักนะมึงนี่มึงช่วยไอ้บรงขนาดนี้มันคงรักลูกเขยคนนี้มากพอๆกับลูกสาวมันนะสิตุ๊ดรีบหนีไปไม่ต้องห่วงพ่อถึงตอนนี้นะใครก็ได้ขอมีแค่หนึ่งชีวิตในครอบครัวไอ้พระลงแค่ชีวิตเดียวเท่านั้นถ้าพ่อได้พลากมันไปก็เท่ากับพ่อได้ล้างแค้นมันแต่ว่าพ่อรีบไปสิไปโทษผมลิขิตที่ทำให้มึงต้องมาตายแบบนี้หยุดนะถ้าแกต้องการล้างแค้นคนในครอบครัวฉันอ่ะคุณปกป้องไม่ใช่คนในครอบครัวฉันอีกต่อไปแล้วคุณลินคุณทำอะไรของคุณเนี่ยถ้าแกจะเอาชีวิตใครสักคนในครอบครัวฉันอ่ะแกเอาชีวิตฉันไปเลยไม่ได้นะยาลินเอาชีวิตฉันไปดีกว่าหน้าที่ดูแลครอบครัวกับคุณพ่อควรเป็นของแกกับคุณปกป้องพี่นัทตายกันแล้วคุณไอ้เล็กเศร้าไอ้ไอ้หยุดวางอาวุธลงวางอาวุธลงแล้วมอบตัวซะไม่กูจะไม่ยอมกลับไปติดคุกแล้วกูจะไม่ยอมกลับไปติดคุกแล้วไกันทั้งสองคนลิงคุณแนทเจ็บมากไหมลูกนิดหน่อยค่ะคุณแม่แต่ก็รอดมาทั้งสองคนนะคะคุณพ่อต
พวกเราคุยกับตำรวจตลอดเลยค่ะเป็นห่วงแทบแย่มันสองคนพ่อลูกสมควรแล้วที่จะต้องรับกรรมที่มันก่อไว้พวกเขารับกรรมแล้วเราก็อโหสิกรรมให้พวกเขาด้วยค่ะอย่างน้อยเราก็ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแค่นี้ก็ดีที่สุดแล้วล่ะค่ะใช่ค่ะตอนนี้นะคะคุณพราวฟื้นจากโคม่าแล้วคุณลินคุณนัทก็ได้กลับมาบ้านอย่างปลอดภัยแล้วไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่พวกเราทุกคนได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าแบบนี้อีกแล้วนะคะใช่มาขอให้พ่อได้กอดลูกสาวของพ่อให้ชื่นใจกันหน่อยเถอะนะ คุณดาคุณนัทมากอดกันเถอะมามานะต่อไปนี้นะเราจะโอบกอดกันให้เป็นครอบครัวที่เหนียวแน่นเราจะดูแลกันตลอดไปมาเร็วมามามาปกป้องอย่าเพิ่งไปไหนปกป้องหยุดก่อนอย่าเพิ่งไปไหนปกป้องยังไปไม่ได้นะฉันต้องขอโทษเธอก่อนฉันกับลูกๆก็คงไม่มีโอกาสปรับความเข้าใจกันได้ถ้าไม่มีเธอไม่เป็นไรหรอกครับคุณนาฬิกาไม่เป็นไรไม่ได้สิฉันเกือบเสียทุกอย่างไปแล้วถ้าไม่ใช่เพราะเธอฉันขออะไรอย่างหนึ่งได้มั้ยครับต่อไปนี้เรียกฉันว่าแม่นะได้ครับคุณแม่ขอบใจนะขอบคุณจริงฉันก็ต้องขอโทษที่แม่คนนี้เคยทำไว้ไม่ดีกับเธอครับคุณแม่พี่ก็เหมือนกันพี่ขอโทษนะที่เคยอคติกับเธอมากไปอ่ะจนมองไม่เห็นความตั้งใจที่เธอทำทุกอย่างให้เยลินแล้วก็ครอบครัวของเราเลยอ่ะคือต่อไปนี้เนี่ยมีอะไรให้พี่ช่วยอ่ะบอกเลยนะพี่พร้อมช่วยทุกอย่างแล้วก็พี่ขอเรียกเธอว่าน้องชายได้ไหมได้ครับพี่เนี่ยครับจริงสิเธอเปิดร้านขายหอยอยู่กับเพื่อนไม่ใช่เหรองั้นแม่จะช่วยเหมาหอยทั้งร้านเลยคุณแม่เหมาแล้วคุณแม่ทานไหวเหรอคะถ้ากินไม่ไหวก็จัดปาร์ตี้หอยเลี้ยงพนักงานทั้งบริษัทไปเลยโหไม่ไหวหรอกค่ะคุณแม่เอางี้ดีกว่าจ้ะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะช่วยเราทําธุรกิจนี้ดีมั้ยพี่ช่วยลงทุนเลยเรามาสร้างแบรนด์นะแล้วก็ขายแฟรนไชส์ขยายเอาเข้าห้างหลายๆสาขาเลยดีมั้ยอ่ะไอเดียดีนะหัวเราะอะไรกันนะคะก็แนทอยากช่วยน้องชายบ้างอ่ะไม่ได้หรอไม่ใช่ว่าช่วยไม่ได้ค่ะแต่ว่าอาชีพจริงๆของคุณปกป้องอะค่ะเขาไม่ได้ขายหอยค่ะเอ้าไม่ได้ขายหอยเอ้าเธอโกหกฉันเหรอขายอะไรอะเกี่ยวกับหอยเหรอครับ
ือบ้านผมทำฟาร์มหอยมุกนะครับล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยบ้าอารมณ์ขันนะเนี่ยอย่างนี้แม่ชอบผมไม่ได้ล้อเล่นครับคุณแม่บ้านผมทำฟาร์มไข่มุกจริงๆครับลินยืนยันค่ะแล้วไม่ได้ทำฟาร์มไข่มุกแค่ในเมืองไข่ด้วยนะใช่ค่ะคุณปกป้องเนี่ยยังเป็นที่ปรึกษานะคะแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันกับแบรนด์ฟาร์มไข่มุกทั่วโลกนะคะแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันกับแบรนด์จิวเวลรี่ดังๆที่เราเห็นบนเวทีประกวดนางงามค่ะพี่นัทไข่มุกแบบที่แม่ใส่อยู่เนี่ยนะใช่ค่ะพี่ดาถ้าอย่างนั้นครั้งแรกที่เราเจอกันที่เล่าให้พวกพี่ฟังเกี่ยวกับหอยมุกเป็นช็อตๆเนี่ยคือเรื่องจริงเหรอความจริงเลยครับทั้งหมดเลยแต่ว่าตอนนั้นไม่มีใครเชื่อผมสักคนโอ้ยปกป้องแม่ขอโทษว่าเป็นยังครับพี่แม่พอจะยังคือสภาพตอนนั้นสารรูปมันไม่มีอะไรน่าเชื่อถืออะไรได้เลยคุณพ่อตาไม่ต้องพูดก็ได้ครับประโยคนี้นั่นคือวิธีการทดสอบพวกเราของคุณปกป้องค่ะคือเขาอยากให้พวกเราเห็นแค่รูปลักษณ์ภายนอกของเขาแล้วก็ดูว่าพวกเราจะปฏิบัติตัวกับเขายังไงนั่นทำให้เขาอ่านพวกเราออกหมดทุกคนเลยค่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรนะครับผมเห็นคุณลินต้องการความช่วยเหลือในตอนนั้นผมก็เลยอยากช่วยนะครับตอนนี้ทุกอย่างดีแล้วถือว่าภารกิจของผมสำเร็จแล้วครับผมดีใจนะที่เห็นพี่แนทเห็นคุณลินเห็นคุณพ่อตาคุณนัชชาคุณแม่มีความสุขรักกันให้มากๆนะครับครอบครัวที่อบอุ่นเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วผมคงไม่กวนเวลาแล้วครับผมขอตัวครับเจอกันยายลินตามไปสิไปคุณป้องคุณคุณจะหนีฉันไปดื้อๆแบบนี้เลยเหรอก็มันหมดหน้าที่ของผมแล้วครอบครัวคุณก็แฮปปี้พร้อมหน้าพร้อมตามันก็ไม่จำเป็นต้องมีแล้วสามีก็มารออ่ะผมไม่อยากรบกวนเวลาพวกคุณบายคุณคุณประชดฉันเหรอเนี่ยที่ฉันพูดกับไอ้มนูนฉันพูดเพื่อปกป้องคุณนะคิดคุณพูดอะไรนะไม่ค่อยได้ยินเลยมันเป็นครอบครัวเดียวกันกับฉันเหรอโทษนะพอดีว่าร้อนแล้วก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วขอตัวกลับบ้านไปอาบน้ำก่อนคุณคุณป้องคุณป้องคุณลินคุณป้องก็ไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งคุณลินจริงจังหรอกค่ะแต่เขาทำตามที่คุณลินพูดเท่านั้นเองเริ่มต้นจะเรียนรู้กันใหม่จะได้ไม่ผิดพลาดเหมือนครั้งแรกที่เจอกันคนไข้พร้อมให้เข้าเยี่ยมแล้วนะครับขอบคุณครับครับฮัลโหลพ่อปฏิหาริย์เกิดขึ้นแล้วจริงๆพ่อดีใจอดทนหน่อยนะลูกนะสู้ๆนะเจ็บมากไหมลูกเดี๋ยวก็หายแล้วนะเ
ยายพราวพี่ดีใจที่สุดเลยนะนี่จำได้ไหมที่แกพยายามบอกพี่เรื่องตุนน่ะตอนนี้มันสองพ่อลูกรับผลกรรมแล้วนะขอบใจเรามากนะที่ทำให้พี่ตาสว่างลินขอบคุณมากเลยนะพราวน้องสาวของพี่เก่งที่สุดเลยรู้หรือเปล่าพราวเป็นคนกล้าหาญกล้าทำในสิ่งที่พี่ยังไม่รู้เลยว่าพี่จะทำได้หรือเปล่าแล้วรู้ไหมครอบครัวของเราอะแบบมาเข้าใจกันเพราะว่าพราวเลยนะขอให้เราพี่น้องสามคนรักกันก็ดูแลกันแบบนี้ตลอดไปนะคะได้สิพี่สัญญาพี่ดาที่เห็นลูกๆรักกันมันเป็นแบบนี้นี่เองแต่มาฉันเองฉันที่ทิฐิคิดถึงแต่ความสุขของตัวเองและไปสั่งสอนลูกผิดๆจนต้องเกลือบเสียครอบครัวไปค่ะงั้นรอสักครู่นะคะพี่สนุมาขอเยี่ยมคุณพราวนะคะพูดตรงไปไหนคะโอ้จะไปไหนเขาเป็นสามีภรรยากันนะคะพราวพี่สาวของคุณเนี่ยได้ตำแหน่งประธานแทนพ่อคุณแทนที่คุณจะไปประจบเผื่อจะได้อะไรบ้างแต่ว่าคุณเนี่ยกลับไปกินกาแฟนี่คุณโง่หรือเปล่าฮะหนูพราวเจ็บนะไม่ห่วงลูกในท้องมั้งหรอลูกเหรอแต่พูดตามตรงไหมไม่น่าพลาดให้มีมันผู้ชายเราเลวแบบนั้นให้มันไปตายซะพี่แนทพี่แนทพี่
แอดช่วยผมด้วยพี่สภาพเหมือนหมาจนตอกไม่มีผิดเลยอ่ะนี่แกคงคิดว่าแกรอดแล้วสินะแล้วใครมันเอาเงินในกระเป๋าผมออกไปหมดพี่แล้วแกคิดว่าใครล่ะไอ้ปกป้องเนี่ยถึงเขาจะเข้ามาอยู่กับครอบครัวเราได้ไม่นานแต่เขาก็มองขาดนะว่าใครเป็นยังไงมันก็ไม่แปลกหรอกที่คุณพ่อฉันจะยกตำแหน่งเคยดีเด่นให้อ่ะไม่เหมือนแกกับไอ้ตุลเนี่ยมันก็แค่เคยสารเลวพี่ช่วยผมด้วยนะพี่ต้องช่วยผมนะพี่แผลผมกำลังจะเน่าผมไม่อยากไปหาหมอผมไม่อยากถูกจับพี่ช่วยผมด้วยนะฉันจะช่วยแกทำไมแกทำระยำกับน้องสาวฉันขนาดไหนฮะผมจำนึกผิดแล้วพี่ต้องช่วยผมนะได้ฉันจะช่วยแกได้รับการรักษาเฮ้ยพี่ไม่นานเจอผมด้วยพี่ผมน้องพี่นะพี่เจอผมด้วยพาตัวไปพี่ช่วยผมด้วยผมไม่อยากติดคุกพี กูกลับไปเต้นขายหวยอีกมันอุบัติเหตุอีกแล้วเพียนพนักงานคนเก่าขาเพียนอีกแล้วกูอยากสิเว้าคำหยาบกับมึงอีหลีเบิ่งปากกูกูว่าเฮ็ดจำว่าได้บ่ขายหวยข้าวก้อนน่ะกูเกือบตายหงอ่ะมึงนี่เนาะบอกน้ำมูนี่ตายหงคนบอกน้ำผู้อื่นเนี่ยโอ้ยผมลิขิตผมดีใจมากเลยนะครับที่เราได้มาเจอกันหุ่นล่ะมึงขี้เขียวอีหลีป่ะเดี๋ยวเอามาแต่ใดนี่หูได้ยังไงนี่เอ้าตั้งกูนี่คุณลินบอกให้ฟังหมดแล้วแล้วไอ้พ่อคุณลินมาบ่อื้อบอกยังบ่เอ้ยหลายเติบมึงอยากฮู้บ่ล่ะอยากตัวเนาะนี่เอ้ากูสิว่ามึงเอาบุญเด้อแล้วบอกว่าอยากได้พนักงานเสิร์ฟหอยคนเก่าคันบ่ได้นี่บ่เอาเลยนะมึงเอ้ยไอ้ทัดครับนั่นแหละเกิดแอบเลยเนาะคุณลินติดต่อมานี่เป็นคุณลินบอกครับติดต่อใครหอยเนี่ยเอากับแมนตัวครับมึงฟังกูได้ครับไอ้ทัดครับเตะฟุตบอลเสมอกันมีลี่แมตครับครับความหักมึงกับคุณลินก็คือกันเริ่มต้นเล่นลูกกันไหมเริ่มต้นกันไหมแบบว่ามีอย่างผิดพลาดเลยบึกบึกจังมึงปฏิเสธงานกูรู้ต้นคุณลินขากับกูเดี๋ยวอย่าเฝ้าเรื่องต้นเขาใจเย็นก่อนบริการแพ็คใส่กล่องกลับไปซับต่อที่บ้านด้วยจ้าโอ๊ยถูกใจลูกค้าทั้งเลยป้าโอเคจ้าแกได้วีซ่าไฟเขียวหน่อยเดียวอย่าเลยนะแกนิดเดียวเองอ่ะพออิ่มอ่ะยังไงไส้อั่วที่บ้านฉันก็อร่อยสุดเสมอตัวโชว์พิเศษของแกเมื่อไหร่จะเริ่ม
ผมได้ยินมาว่าคุณผู้หญิงรีเควสต์ว่าต้องเป็นผมเท่านั้นใช่ไหมครับที่มาเต้นเสิร์ฟหอยให้คุณคุณทัศน์เนี่ยเรียกค่าตัวคุณแพงมากเลยนะคะบอกว่าพนักงานเสิร์ฟหอยคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดาถูกของทัศน์นะครับถือว่าคุณผู้หญิงเนี่ยตาถึงฉันชื่อลลินค่ะผมปกป้องครับผมชื่อปกป้องแล้วว่าชอบปกป้องหรือเปล่าคะก็ถ้าผมได้รักใครผมก็อยากจะปกป้องไปตลอดชีวิตของผมครับสายการดีเหมือนกันนะคะกำลังอยากมีคนดูแลมีคนคอยปกป้องแต่ว่าดีกีของผมมันขนาดนั้นน่ะคุณผู้หญิงจะจ่ายไหวหรือเปล่าครับถ้าจะต้องจ่ายเนี่ยต้องจ่ายให้แพงกว่าผู้ชายคนเก่านะครับสายเปย์เหรอคะหมัดมุกหายากขนาดเนี้ยคุณเอามาให้เยลินโดยไม่บอกได้ยังไงดีนะว่าเยลินไม่เอาไปทิ้งเอามาให้ฉันเอาไปทำเป็นเครื่องประดับรักษาไว้อย่างดีครั้งนี้ฉันจะไม่จ้างคุณมาเป็นสามีแบบมีเงื่อนไขแล้วล่ะค่ะแต่ฉันจะขอสู่ขอคุณด้วยไข่มุกเมโลราคา20 ล้านคุณพร้อมจะแต่งงานเป็นสามีของฉันหรือยังคะแม่เจ้าเล่ห์แบบนี้เนี่ยรักตายเลยคิดเธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งลงมาให้ได้เจอในวันโทษนะครับหัวแล้วนะครับตกลงว่ายังไงจะแต่งงานกับฉันหรือเปล่าโหนี่คุณจูบต่อหน้าชาวบ้านชาวช่องขนาดนี้เนี่ยผมยังต้องตอบอีกเหรอถ้ามากกว่านี้นี่คงต้องพาคุณไปโบ๊ะบ้านะคุณโบ๊ะบ้าเลยเหรอเพื่อนไม่ได้ต้องแต่งงานก่อนถึงจะโบ๊ะบ้าได้โอเคครับคุณลินครับผมปกป้องพร้อมจะเป็นสามีพร้อมจะรักคุณลินแล้วก็ดูแลคุณลินไปตลอดชีวิตแล้วครับทำให้ใจของฉันมันไม่อับเฉาไม่ต้องแอบเศร้าฉันก็แสงสว่างในค่ำคืนที่มันควรจะมีแต่สีขาวอยากให้เธอดูนี่มีเธอไปนานๆไม่เคยเลือดดูเดียวก็ได้ที่สาบานแล้วอะไรล่ะที่ทำให้ฉันได้คิดไป